นตกเอาละครับเราก็เอ้ยทำไมมันมีรูปแอปสแต็กอย่างเฮ้ยเฮ้ยโจรไอ้เชี่ยแคปโจรเฮ้ยโจรอย่างงั้นเหรอนี่ฉันแค่จะมาดูเอาดิกูก็มีปืนคิดว่ากูยิงไม่ได้เหรอโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆปืนลืมรีโหลดเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันโดนอะไรเนี่ยมึงเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยแม่นด้ว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 ยโอ้ยเลือดเหลือ42แล้วนี่เกิดสถานะอะไรเนี่ยโอ้ยเจ็บไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนพาราเดี๋ยวนะพาราเปิดมาเอายาก่อนยาเม็ดอุ้ยแล้วผมเดินไอ้วีเลยเดินเข้าแคมป์โจรเฉยเลยรู้เรื่องไม่ดีครับโจรยิงเกือบเตกอุ้ยแต่ว่าดีที่ผมมีปืนพกคือผมเพิ่งเจอปืนพกเลยนะผมค้นเมืองเสร็จแล้วอ่ะอันนี้คือเมืองที่เราแวะเมื่อพาร์ทที่แล้วนะแล้วก็เราเดินมาตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อมาหาเครื่องยนต์รถนะครับแล้วผมไม่รู้ว่ามันเป็นแคมป์โจรแอลใครไออ่ะใครไออ่ะฉันไม่รู้นะว่าจะมีพวกเวนั่นอีกโอ้ผมว่าเราน่าจะป่วยไอเนี่ยชวนเลยเห็นตะกี้มันไอด้วยเพราะว่าผมน่าจะตากฝนนานไปเนี่ยมันไอแบบ พี่จะตายแล้วใจเย็นนะพี่คือมึงจะป่วยตายไม่ได้ก็อุตส่าห์รอดมาจากลูกกระสุนเนี่ยแล้วก็ตะกี้ผมเห็นอยู่อีกคนนึงด้วยมันเดินอยู่ตรงเนี้ยนั่งไงนั่งไงโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะมันมาแล้วปึกเอ้ยปึกเอ้ยแค่มีกระสุนพวกแกก็ไม่เท่าไหร่ดิวะเฮ้ยอันนี้ดอกลูกสองเก็บมาแล้วก็แป๊บนึงครับผมต้องดอกคอสโบก่อนดอกไปแล้วก็เก็บโอ้ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้มันน่าจะอาวุธระยะประชิดเราอาวุธระยะประชิดประชิดโอ้ย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 ประชิดวิ่งยิงหลอกปืนกระสุนมันเอาหมาจะเอ๊ะจามผมเลยเหรออาวุธของแกเนี่ยเป็นของฉันแล้วอ่ะแล้วก็ลูกซองคือคอสโบเนี่ยคือของที่เราทิ้งเอาไว้เนี่ยมันน่าจะไม่หายนะแล้วปืนอ่ะมันเก็บซ้ำได้แค่ช่องเดียวนะไอ้ปืนยาวอ่ะอันนี้ผมเก็บเลข2อ๋อผมเอาไปแทนขวานแล้วไอ้ตะเกียผมเก็บอะไรมาแล้วเอาไปแทนขวานซะแล้วอันนี้คือไม้เบสบอลนะที่เราเพิ่งไปได้มาแป๊บนึงเนี่ยมันคราฟได้ด้วยแล้วก็ผมลองแกะกล่องตะปูแล้วด้วยนะนี่ไงได้มา57ครับแบบตอกตะปูเลยคมๆหน่อยครับคราวนี้แล้วก็คุณภาพ 100% มาคราวนี้ฉันก็จะงัดหัวพวกแกแบบมีรูบนหัวด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจ็บนิดหน่อยโอ้ยแล้วเราก็ไม่มีเสื้อด้วยผมอุตส่าห์เจอผ้ามาว่าจะคราฟผ้าเป็นเดดคือไอยาเม็ดเนี่ยมันกินเพิ่มเลือดนิดเดียวนะเพิ่มไม่ค่อยเยอะครับนี่ไงผมว่าจังหวะนี้เป็นลูกซองต้องเข้าแล้วก็รีโหลด6นัดเพราะว่าไอเนี่ยมันเป็นตึกโจรนะผมเชื่อว่าในตึกน่าจะมีอีกหรือมั้งถ้ามีก็ลูกซองนี่แหละเข้าวันดิวะจะยัดแบบโป้งเดียวนอนเนี่ยมีวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นมีกล่องไว้ก่อนกล่องลังทหารอุ้ยมาแล้วเป็นไงอ๋อกล้วยปิดประตูก่อนขอปิดประตูก่อนเฮียเข้มโจรแบบของอื้อๆเลยรองเท้าเปลี่ยนเลยครับขอใส่อันนี้ไม่ใส่เลยแล้วก็เสื้อฮูดอันนี้แจ็คเก็ตแล้วก็ผมเพิ่งเห็นด้วยว่ามันมีเป็นรูปเกราะด้วยนั่นแหละแสดงว่ามันสามารถใส่เพื่อเพิ่มเกราะให้กับตัวเองได้ด้วยตัวฮูดนี่มันฮูดธรรมดาเว้ยแต่เสื้อเนี่ยมันเพิ่มเกราะดีแต่คุณภาพมันเหลือ 5% แล้วมันจะพังแล้วแล้วงั้นแอบเปลี่ยนก็ได้เป็นเสื้อลายทหารอันนี้หน้ากากกันแก๊สเหลือ0ใส่นี่ไปแล้วก็กูงเกงใส่นี่ไปแทนชุดเซตทหารเต็มตัวคือกล่องมึงลังทหารมึงเก็บเสื้อผ้าไม่เก็บกระสุนปืนแล้วนั่นเอ้ยแป๊บนึงกระเป๋าแป๊บเสียงซอมบี้แล้วก็กระสุน .45 อันนี้เปิดเอ้ยนี่ไงเสื้อเอาอันนี้มาเอามาตัวนึงเอามาครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข2ก่อนผมเห็นแต่ซอมบี้แล้วไอ้ตะกี้ตรงนี้เปิดอ๋อกระเป๋าเปิดไม่ได้มันไปเปิดเก๊ข้างหน้าตรงนี้ตะกี้มึงไงอะไรอ่ะเฮ้ยมันดูเยอะวะหรือมันกำลังไปกินศพดีศพแกตายแล้วก็มีประโยชน์อยู่นั่นอย่าเข้ามาตรงนี้นะเว้ยผมพูดเลยกูโดนอัดคารัว
หนีไปไหนไม่ได้ด้วยอย่าเข้ามาตรงนี้ละกันนะกูตุยบอกเลยแล้วก็ครับเป็นเดทก่อนไอ้นี่เรามีเสื้อเปล่ากับผ้าก๊อซแบบพิเศษใส่ไข่โอเคแล้วก็ใช้ก่อน1ผืนหืมอุ๊ยเสียงซอมบี้มันดูใกล้ๆเว้ยเฮ้ยมันเหมือนกับว่ามันร้องข้างนอกแล้วมันเหมือนจะเข้ามาอย่าเข้ามาละกันขอฟาร์มก่อนเดี๋ยวออกไปเร็วเฮ้ยบ้านโจรกันเหรอเชี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นประเทศแปลว่าไอ้ฟับโอ้ยยายดังพี่ยายดังยายดังเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีโจรอีกเดี๋ยวโจรบอกใครมาไออยู่ในบ้านกูวะเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนของแกก็ได้อันนี้เพิ่มหลอดน้ำหลอดอาหารเลยเก็บแบบดับเบิ้ลเฮ้ยเชี่ยแล้วกูเผลอแกะเด็กด้วยไงรีบเด็กเออแล้วก็ยันมันยันให้ตรงดิเชี่ยเออยันก็ไม่ตรงอีกเอ้ยอ้าวตายทะลุบ้านไปดิยังดีที่มันมาไม่เยอะแต่ว่าข้างนอกอะผมเห็นอ๋อมีรอคิวโหยมีแบบรันบอยรันอ้าวเอาซอมบี้เดินขึ้นบ้านไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวมุมกล้องเชี่ยมุมกล้องหมุนก่อนเดี๋ยวนะกระโดดมาข้างนอกดีกว่าไอ้น้องก็จะได้ทุกสะดวกหน่อยตีเด้เฮ้ายาอย่าเอ้ยฟาดยับอาชีพเป็นปนล็อกอุ้ยแล้วป่วยอะดิมันต้องหาน่าจะแอนตี้ไบโอติกครับยาแก้ไขอะไรงี้โอ้ยแล้วมีโจดอีกหรือเปล่าวะเฮ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยคือผมพูดเลยนะผมเล่นโปรเจกต์ซอมบอยอะผมว่าผมน่าจะรอดได้สบายแหละแต่ว่านั่นแหละฮะส่วนใหญ่นะ 70% เลยนะเราจะตายเพราะไข้เดซีก็เช่นกันเนี่ยต่อให้คุณจะเทพขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าก็ไม่อาจหนีโรคภัยได้เดี๋ยวนะปีนกว่าจะปีนได้นี่ด้วยข้างบนนั้นมันมีกล่องอยู่มันลูกกล่องอาวุธหรือว่ากล่องกระสุนเนี่ยอ๋อกล่องอะโมอะไรอ่ะ 7.62 กับ .45 7.62 ผมว่าน่าจะปืนกลAK นั่นไง47ปืน AK เลยเหรออ๋อมันยัดได้แค่ครั้งละ4นัดไอ้ปืนลูกซองเนี่ยโอ้ตอนแรกผมนึกว่ามันยัดได้6ยัดได้4หรอกเหรอแล้วก็ยังมีอีกตึกนึงแป๊บนึงอ้าวทิ้งทำไมเนี่ยเก็บไปครับพี่คอสโบเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ผมว่าค่อนข้างจะดีนะถ้าเกิดยิงแบบว่าเงียบๆสเตลได้ด้วยแล้วแป๊บนึงนะบ้านกลัวว่าแม่งมันจะมีอีกอ่ะดิโจรเนี่ยมันไม่มีคือโจรมันเหมือนจะดูอ่องๆนะแต่ก็ยิงคมอยู่อ่ะผมพูดเลยลากหัวคมๆแล้วก็ยังดีเป็นแคมป์เล็กๆไม่ใหญ่มากโอ้เฮ้ยแล้วก็อาการไข้หายไปแล้วนี่ไงว่ามันเป็นรูปเชื้อโรคอ่ะอ๋อแสดงว่ามันมีการหายไข้เองด้วยนะเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนสู้เข้าไปเดี๋ยวนะแล้วมันขึ้นรูปอินฟินิตี้ด้วยครับเดี๋ยวนะฉันดื่มอะไรเข้าไปอ่ะเอนเนอร์จีดริงก์อ๋อนั่นไงมันขึ้นรูปอินฟินิตี้ไอ้ตะกี้แป๊บเดียวแล้วก็นี่ไงวิ่งมันจะไม่ใช้แรงด้วยเอาว่ากูดีเดี๋ยวนะกูเด็กเอเนจีดิ้งจริงใช่ป่ะทำไมมันแปลกๆเห็นสีเขียวด้วยมันแสบเข้าไปอ่ะเฮ้ยแต่ว่าผมพูดเลยเครื่องยนต์หายากมากครับผมไม่เจอโอ้อันนี้มีปืนลูกซองกับปืนพกโอเคแล้วก็ตอนนี้หาสแครปด้วยครับนี่ไงสแครปเจอยากด้วยสแครปอันนี้ถังน้ำมันน่าจะยิงแล้วระเบิดได้โอ้ไม่เอาดีกว่าแห้งๆวิเลแล้วก็นี่ผมก็เปิดกล่องไอ้นั่นแล้วด้วยนะเปิดกล่องไม้ขีดนะได้มา33ซึ่งมันจะสุ่มด้วยนะบางกล่องเนี่ยก็ได้มา10บางกล่องก็ได้แค่3หรือว่าอะไรเงี้ยอู้ตัวผมเผลอทิ้งขวานไปว่างั้นมาเชเต้แป๊บนึงเอาไม้ไปเก็บล่ะแล้วใช้มาเชเต้ไม้เก็บไว้ในกระเป๋าได้ป่ะมันเก็บไม่ได้นี่ไงคือเราต้องมีอาวุธมีคมไงเอาไว้ตอกอ่ะโถเอาไว้เนี่ยฟาร์มพวกต้นไม้ต้นหญ้าผมว่ายังไงก็ต้องเอาขวานนะว่าแต่ขวานที่ผมเผลอทิ้งไว้ตรงไหนหรอวะเพราะว่ามันเก็บอ๋อนี่ไงเชี่ยเผลอเปลี่ยนตรงนี้ผมต้องคือไม้แล้วก็อยากได้แต่มันเก็บไม่ได้แล้วไอ้2ช่องเนี่ยก็คือมันเป็นอาวุธผมต้องทิ้งปืนน่ะสักกระบอกนึงเลือกเอาระหว่างปืนลูกซองหรือไม้หรือว่าคอสโบผมว่าคอสโบน่ะฉันน่าจะกลับไปคือของที่เราทิ้งไว้ที่พื้นเนี่ยมันจะไม่หายนะมันจะไม่หายเพราะงั้นถ้าเกิดเป็นไปได้จะคงจะกลับมาเอาแกไปใช้งานน่ะแต่ตอนนี้ฉันต้องใช้ขวานก่อนก็ทีนั้นน้องชายได้ละแล้วก็ฟาร์มไฟเบอร์ด้วยเปิดเกมมาก็ทะลุทะลวงกับแคมป์โจรเลยแม่งเดือด
เดือดจริงอุ้ยแล้วผมว่านะผมน่าจะหาบ้านสักหลังนะผมเราไปดูแถวๆนี้ก่อนละกันเพราะว่าผมอยากจะสร้างบ้านแล้วก็เราเนี่ยจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องสร้างบ้านแบบทำหนึ่งใหม่เลยก็ได้นะเราแค่หาบ้านที่มันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ค่อยเติมรั้วเข้าไปครับค่อยต่อเติมรั้วเข้าไปอ่ะมันก็น่าจะอยู่ได้แล้วผมว่าส่วนของที่อยู่ที่รถอ่ะฉันจะกลับมาเอาแน่นอนเอาไว้ฉันเจอเครื่องยนต์เมื่อไหร่อ่ะนะฉันจะกลับไปเอาของแน่นอนอ่ะอุ้ยแต่ว่าอีกนานเลยนะเพราะว่ามันต้องหาไอ้ครบ5ชิ้นเนี่ยเสร็จแล้วก็คุณจะได้การ์ดเอ็กโซเรียอันสุดยอดไม่ใช่แล้วพื้นที่ยาวๆไม่ไว้ใจหรอกกูจะดูดิวะเนี่ยถือปืนด้วยก่อนเนี่ยแล้วพอเราถือปืนสั้นเนี่ยมันจะทิ้งอาวุธยาวไงมันทิ้งอาวุธยาวแล้วพอเราเก็บปืนสั้นเนี่ยถึงจะเก็บได้เพราะงั้นเราต้องใช้ลูกซองครับโอ้โหแล้วแบบลูกซองระยะไกลนี่นะไม่รู้นี่แคปโจรหรือเปล่าวะดิแม่งโอ้ไม่ใช่เป็นฟาร์มนะครับโอเคได้อยู่มั้งอันนี้มากระโมดเมนเฮียเฮ้ออีวัดไม่บอลโคตรแรงแต่ว่าพี่อ้วนนี่ตบแรงด้วยระวังอย่าพี่แกอย่าเข้าใกล้แกเฮ้ยยุยยุยยุรีโอ้ยนี่เฮ้ออึดซะด้วยตายยากโอ้แล้วก็ได้น้ำขอสักซวกถ้าจะแทงคอเฮ้ยอันนี้เก็บซ้ำได้energy ดิ้งอ่ะแล้วก็ตรงนี้อาหารป๋องกินสักเปิบพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าเอามาเป็นบ้านเท่าไหร่นะครับมันดูเฮ้ยโอ้แกจะเป็นใครมิตรหรือศัตรูเฮ้ยแต่มันไม่ทำอะไรเรานะเฮ้ยผมว่าเทรดเดอร์คนเนี้ยนี่ไงเทรดเดอร์จริงๆด้วยเออแลกกับอะไรนี่ไงเทรดมีพี่แกมีแค่โคนกับน้ำมันแล้วเป็นน้ำมันที่ไม่น่าจะใช่น้ำมันรถด้วยมั้งแล้วมีของแค่เนี้ยกูเจอเทรดจริงๆเฮ้ยแล้วก็กระเป๋าเกรดทหารโอ้โหไม่ก็อดหมดสิ้นแล้วความลำบากนี้แล้วก็กระเป๋ากรีดทหารคุ้มและมาตรงนี้เนี่ยถึงฉันจะไม่ได้ของเทรดเดอร์ด้วยก็เหอะแต่ว่ากระเป๋าพี่แกใหญ่อยู่นะโอ้ยย้อยยิงกูเลยผมขอโทษจะเอาแล้วค้นไม่ได้ด้วยโอ้เปลืองกระสุนว่ะก่อนที่มึงจะว่าประกันสุดเนี่ยมึงคิดถึงกูบ้างไหมโทษทีเพื่อนโรคนี้มันต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวความระแวงไม่ว่าจะทั้งซอมบี้หรือคนแต่มันคงคิดแบบกูก็อยู่ของกูดีๆเลยจะขอโทษอะตายเปล่าเลยอูฟ้าไม่ได้วะโอ้โถอุ้ยแต่ว่าบ้านพี่แกต้องพูดว่ามันไม่ใช่บ้านนะมันเป็นไอ้นั่นว่ะเป็นพื้นที่เนี่ยหุยน่าอยู่อยู่นะโปเตโต้ซีดด้วยน่าอยู่ครับน่าอยู่แล้วก็มีบานหน้าต่าง2บานเอาไว้กระโดดปีนได้แต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูตรงนี้อีกสักที่หนึ่งก่อนแล้วกันดูอีกสักที่หนึ่งเห็นมันเป็นพื้นที่เล็กๆผมอยากได้บ้านแบบหลังเล็กๆอ่ะแล้วตรงนี้มันโล่งๆด้วยไงกว่าจะวิ่งไปฟาร์มไม้ก็น่าจะลำบากเดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนโอ้เชดหุยมีซอมบี้ไอ้นั่นด้วยใส่ชุดป้องกันกำมะถันรังสีไอ้นี่นะเดี๋ยวนะทำไมมีอยู่ใกล้ๆอ่ะอย่าบอกว่าพื้นที่ที่เราจะไปดิมันจะมีกำมะถันรังสีหรือเปล่าวะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนออกไปตัวสุดท้ายแล้วโอ้ยอย่ากว่าจะตุยเจอเชือกเอาเชือกไปด้วยนะครับเชือกเนี่ยของดีเลยสำคัญด้วยแล้วก็ตรงนี้ล็อกปิกตอนนี้ช่องพี่เยอะขึ้นแล้วอ่ะมาเลยเดี๋ยวกินยาสักเม็ดนึงก่อนแกปวดเนี่ยไอตัวใช้กำมะถันรังสีมันมาจากทางนี้โอ้ยอย่าบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่มีกำมะถันรังสีหรือเปล่าเปะก่อนนั่งรออะไรเฮ้ยล้มอยู่เปะผิดด้านเวลอัพเชี่ยกว่าจะล็อกลิงเตะไดตี้วอเตอร์อ๋ออันนี้เนี่ยทำให้น้ำสะอาดเฮ้ยใจเย็นๆ
เราเจอยาเอาไปใส่ไว้ในน้ำด้วยนะนี่ไงก็คือทำให้น้ำเนี่ยเป็นน้ำที่สะอาดนะจากน้ำสกปรกอ่ะนะของดีของดีอยู่นี่มาเออมีแคมป์ไฟด้วยเออบูลูกซอก่อนเลยมันไม่ใช่บ้านด้วยซ้ำอ่ะโอ้โหนึกว่าเป็นบ้านไม่น่าอยู่เลยตรงนี้แน่แล้วก็จุด357ปืนลูกโม่แหมกว่าจะเจออีวีนแล้วปืนลูกโม่ผมเก็บไว้ที่รถแล้วนะก็เลยไม่ได้เอามาตอนนี้ปืนลูกโม่แม่งมีเยอะกว่าปืนพกซะอีกเชี่ยสงสัยคงต้องหาใหม่แล้วก็อันนี้เพนคิลเลอร์เก็บไว้ตรงนี้มีแคมป์ไฟฟรีด้วยไอ้นี่จุดได้เลยนะครับโอเคอุ้ยแต่ว่าผมพูดจริงเลยนะชิ้นส่วนรถอ่ะในการซ่อมรถอ่ะหายากจริงวะฮะอันนี้น้ำดื่มคือกว่ากูจะได้รถขับนี่กูคงจะยิงโจรไปเป็นร้อยคนละมั้งเปลือยถ้าเกิดมันจะเจอยากขนาดนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงนะก็ลองดูพื้นที่ที่เรามาเดินดิ มันมีอะไรบ้างเนี่ยไอจังหวะเนี้ยผมอยากได้บ้านนั้นนะครับเพราะว่ามันมีเตาอยู่ในบ้านด้วยเออเป็นเตาอยู่ในบ้านอ่ะว่าเราจะได้ย่างอาหารหรือว่าทำอะไรเนี่ยทำอาหารอ่ะนะอยู่ในบ้านได้ครับโดยที่เราไม่ต้องก่อแคมป์ไฟข้างนอกบ้านอ่ะนะรั้วมันจะลำบากตรงนี้ก็เป็นเมืองด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปครับผมจะไปคือตอนนี้เราจะหาที่สร้างบ้านก่อนนี่จะลองไปตรงนี้ดูก่อนเป็นบ้านให้อยู่ปะเอาอีกแล้วสูงอีกแล้วออกไปเฮ้ยไม้เบสบอลตอกตะปูโคตรแรงเลยตีเนี่ยโดยรวม2ทีนอนโคตรแรงเลยโอเคอันนี้เก็บไปน้ำได้ซ้ำแล้วก็ผ้าครับผ้าเป็นเดียตอนนี้มีทั้งหมด5ผืนอ๋อมันเก็บซ้ำได้นี่อ้าวแล้วตอนแรกทำไมมันเก็บซ้ำไม่ได้วะเอ๊ะหรืออะไรวะคือครั้งนี้มันเก็บซ้ำได้เฉยจุ้ยเชียร์ละรถร้องด้วยเวละรีบออกก่อนดีกว่าบ้านในฝันกับตีนในฝันไม่มันต่างกันนะเพราะงั้นไม่คงไม่ใช่วิ่งไปดงมีบาราเคดผมบอกเลยผมระแวงเอาไว้ก่อนน่ะมีพวกบาราเคดอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเกมมันทำไว้ให้เราสู้รบอ่ะแล้วก็อันนี้ด้วยโคบาไม่เอาแล้วอาวุธตอนเนี้ยคือช่องน้ำหนักเยอะมันจะนี่ไงตอนเนี้ยเราวิ่งได้แค่61นะเพราะว่าต่อให้เรามีกระเป๋าดีก็เหอะแต่ว่านี่ไงน้ำหนักมันก็ล้นด้วยนี่ก็ทีอะไรผมว่าคุ้นผมคุ้นมากเลยเหมือนตอนเล่นเดโมเมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วอะแล้วผมน่าจะตายที่นี่ด้วยใช่ฮะมันน่าจะ ตึงตึงลึงตึงตึงโอ้โหชัดเจนเฮ้ยแต่ว่ามันมีรถด้วยเชี่ยผัวถ้าเกิดเรายึดแคมป์นี้ได้ผัวมาว่ะมันต้องมาแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยเราล่อมาล่อมาเออล่อมาใกล้ๆลงมาใกล้ๆเออเอาจริงมันใช้อาวุธทุบนี่ว่ะเออเอาไม้ตีก็ได้เอาไม้ตีไม้ตีเฮ้ยไอ้ดีปืนเอ้ยปืนเหรอวะปืนเหรอปืนเหลือนัดนึงแล้วขอกระสุนลูกซองไอ้นี่มันอาวุธระยะประชิดเนี่ยมันมีแต่มาเชเต้ปืนกระสุนพกก็ยังดีตอนนี้ปืนพกโคตรขาดดรอปรีโวเวอร์มาด้วยก็ดีนะปืนรีโวเวอร์กูทิ้งไว้บ้านเฮ้ยแล้วผมว่าแคมป์โจรตรงเนี้ยมันน่าจะมีนะมันน่าจะมีนี่ไงอย่างเช่นรถคันนี้ผมว่าน่าจะขับได้เผลอๆขับได้เปล่าเดี๋ยวมีอีกไหมวะขอดูเครื่องยนต์มีฟิวปั๊มโอ้โหแล้วมีไม่ครบด้วยจนบอกอ๋อกูก็หาอยู่เหมือนกันเชี่ยเอ้ยวีละโอ้ my god เออมันหมดอย่างวะเนี่ยไม่รู้แคมป์เล็กหรือแคมป์ใหญ่เข้าไปข้างในมีเต็นท์อยู่เฮ้ยนี่กระสุนแล้วก็กระเป๋าอันนี้3ช่องอย่ากักแล้วก็ไซลิงไม่รู้ใช้ทำอะไรเก็บไว้ก่อนกระสุน9มม.กับ 5.56 แล้วก็อันนี้หน้ากากับเทคนิคอลช็อตกันลูกซองรัวแล้วก็50อันนี้จุด45ลูกซองรัวกูว่าแล้วอันนี้ดรอปไปเก็บไปก่อนใช้ดีแทนรวมไม่รู้แต่ว่ามีอยู่นัดเดียวนะ
กอร์นี้เฮฟวี่แต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งเอาไว้ก่อนพอดีตอนนี้ช่องมันเต็มเฮ้ยผมว่าวันนี้น่าจะได้พักที่แคมป์โจรอ่ะเฮ้ยแคมป์โจรเหรอหุ้ยมันยึดได้หรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าโครงสร้างมันเหมาะกับการเนี่ยเราคือเราแค่แปะรั้วตรงเนี้ยเพิ่มเติมไปนิดหน่อยอ่ะเอ้ยแล้วมันเบี้ยโอ้นี่ไงบ้านฉันเนี่ยโอ้บ้านของแกก็เหมือนบ้านฉันแหละฉันว่าน่าอยู่ดีดีว่ามีรถแถมฟรีด้วยถึงจะไม่มีเครื่องยนต์ก็เหอะเฮ้ยผมว่าบ้านมันใช้ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันมีการมาร์กธงไหมมาร์กธงแบบทำเพื่อให้รู้ว่าที่เนี่ยเป็นบ้านฉันแล้วพวกแกไม่มีสิทธิ์เกิดมันเป็นแคมป์เล็กๆอ่ะมันไม่ใหญ่มากแต่ว่าเป็นพื้นที่ผมว่าดีมากเลยฮะไม่รู้มันเกิดด้วยเปล่าดีผมว่าเดี๋ยวอยู่ที่นี่ก่อนสักคืนละกันกล่องอันนี้เปิดไม่ได้เนาะตรงนี้เปิดได้เก๊กระสุนจุด357ลูกโม่อีกแหละมาเยอะเกินไปแล้วตอนที่กูมีปืนมึงไม่มาแต่ว่าพอตอนกูเก็บปืนเอาไว้บ้านดรอปเอากระสุนเนี่ยกิมกวนตีนผมบอกเลยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเนี่ยดูดิจุด357แม่งมาเป็นยวงเลยแล้วก็มีปัจแจตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเราอยู่ที่นี่ก่อนละกันนะครับอยู่ไปก่อนไม่รู้นะว่ามันมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าเราทำรั้วอะไรได้บ้างไหมกำแพงนะครับอันนี้ไงใช้ไม้5นะครับใช้ไม้แบบเป็นซุงอ่ะ5แล้วก็ใช้เชือก1นี่ไงผมก็เลยเก็บเชือกมาเยอะๆไอ้เนี่ยควรสร้างไว้เลยแต่ว่าผมว่าสร้างรั้วอันนี้นี่ใช้โอ้โหใช้ลวด6ตะปู2วูดลวดเก็บเอาไว้ที่รถคันเก่านู้นหมดเลยแล้วก็อันนี้ด้วยไม้5เราจะสร้างแค่กำแพงก็พอนะเพราะว่าเรามีบ้านแล้วนี่ไงบ้านฉันน่ะบ้านฉันเองยังไงดูดีใช่ไหมล่ะเราจะสร้างรั้วกันตรงนี้ปิดไว้เลยเราจะให้มีทางเข้าออกแค่ทางเดียวก็คือทางด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวนะเสียงซอมบี้หรือเปล่าไม่รู้แหละเอาขอไปเก็บก่อนตอนนี้ของมันหนักมาเชตเต้เก็บเสื้อแถมรถคันนี้เก็บได้เยอะซะด้วยงานกระสุนอันนี้50เก็บไป1กล่องเหล็กเก็บคือตอนนี้ที่ระแวงอยู่อย่างเดียวเลยนะคือกลัวว่ามันจะเกิดหรือเปล่านั่นแหละอย่างเดียวเลยมาเชเต้ผมไม่เอาแล้วนะส่วนปืนพกมันมีคุณภาพด้วยดิเก็บไว้สักกระบอกด้วยเก็บไว้มาเชเต้นี่37ไรเกนของเรย์อันนี้ก็ไรไปไงปืนเอาไปเก็บโอเคแล้วก็มาทำการสร้างรั้วจะได้บ้านแล้ว ได้บ้านเร็วเอาปืนลูกซองไปเก็บก่อนเลยนะครับเพราะเหลืออยู่นัดหนึ่งก็นั่นแหละแล้วก็เราจะใช้ขวานไปตัดไม้ก่อนคราวนี้ไปเดี๋ยวตัดไม้ทำรั้วก่อนเลยละแกนะไม้5โอเคโอ้แล้วแบกได้ทีละซุงด้วยโฮลี่เชดคือทำรั้วอันนึงนี่บอกเลยเหนื่อยไม่ใช่น้อยโหไปทำข้างหลังก่อนดีกว่าผมดูในหน้าเทรลเลอร์เนี่ยคือเอารถกระบะมาขนไม้ได้ด้วยนะครับหัวถ้าเกิดเป็นรถกระบะน่าจะขนได้ง่ายกว่านี้นี่ผมไม่ใช่ว่ากูสร้างไปแล้วนอนตื่นมาโจรไม่เกิดใหม่นะคงไม่หรอกมั้งกูว่ามันคงจะไม่เกิดใหม่หรอกฮะเพราะว่าแมปมันก็ต้องกว้างอยู่นะเนี่ยแมปกว้างอยู่จะเกิดใหม่ทำไมนั่นแหละดิมึงไปเกิดที่อื่นบ้างมึงอย่ามากระจุกแค่ตรงนี้สิขนไม้ไปเฮ้ยฝูงซอมบี้เดินผ่านหุ้ยเหี้ยตัวใส่แกอ๋อมันไปแดกศพด้วยมึงไงแบบระหว่างศพมีชีวิตกับศพตั้งอยู่กินศพตั้งอยู่ดีกว่าเด็กไปกินไปน้องกินไปดีมากกูหยันก้อยออกไปกูจะขนไม้กี่กะตีเด้มันบอกเอ้ยกินลับๆในดงหญ้าก็โดนเหรออุ้ยสมพรปากไหมล่ะผมน่าจะตายที่นี่ด้วยลบเซฟกูจริงด้วยลบเซฟกูเฉยเลย